สร้างพระของขวัญรุ่นที่หนึ่งท่านผู้อ่านคงจะสงสัยว่าหลวงพ่อท่านหาเงินจากไหนมาสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่โตมโหฬารใช้งบประมาณถึง 2,598,110 บาท 39 สตางค์เป็นมูลค่าของเงินเมื่อก่อนกึ่งพุทธกาลปีพุทธศักราช 2,493 ก๋วยเตี๋ยวชามละ 25 สตางค์และท่านหาเงินมาได้โดยวิธีใดเมื่อบรรดาศิษยานุศิษย์และประชาชนที่มีความเคารพเลื่อมใสในหลวงพ่อได้ทราบโครงการสร้างโรงเรียนสำหรับพระสงฆ์สามเณรต่างก็พากันมาบริจาคทรัพย์ร่วมด้วยช่วยกันสมทบทุนกับหลวงพ่อคนละมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังไม่ได้ออกปากเรียรายเลยเพียงแต่ฟังพระธรรมเทศนาของท่านผู้มีปัญญาก็เข้าใจทะลุปรุโปร่งหลวงพ่อท่านกล่าวว่าการเสียสละโลกียทรัพย์สร้างโรงเรียนพระปริยัตินี้ได้ชื่อว่าทำถาวรวัตถุไว้ให้ปรากฏในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นศาสนาสมบัติผู้ที่สร้างสมบัติให้ศาสนาจะมีสมบัติไม่รู้จักสิ้นเสื่อมที่บุคคลได้เสียสละทรัพย์ตามศรัทธาได้ชื่อว่าทำผลถาวรให้แก่เจ้าของทรัพย์นั่นเองจะได้รับผลต่อไปในภายภาคหน้าไม่เสื่อมทรามนับภพชาติไม่ถ้วนในมนุษย์ก็จะส่งผลของมนุษย์ให้ในทิพย์ก็จะส่งผลที่เป็นทิพย์ให้ในกามภพนี้ก็จะประสบสมบัตินับประมาณไม่ได้หลวงพ่อจึงคิดหาของตอบแทนแก่ผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาท่านเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์บางคนยังเข้าใจว่าทรัพย์สินเงินทองบุตรภรรยาสามีเป็นที่พึ่งได้บางคนยังไปขอเด็กมาเลี้ยงเพื่อเอาไว้พึ่งพายามแก่เฒ่าแต่ทั้งหมดนั้นมาอยู่กับเราก็เพียงชั่วคราวเราจากไปแล้วก็เอาเข้าไปด้วยไม่ได้แม้ว่าจะตายพร้อมกันก็ใช่ว่าจะไปด้วยกันตัวนี่แหละเป็นที่พึ่งของตัวมนุษย์ไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดนับถือศาสนาใดถ้ามาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จะต้องได้เห็นความจริงของธรรมชาติทุกสรรพสิ่งเห็นลึกซึ้งไปถึงอดีตอันเป็นที่มาที่แท้จริงที่เราเรียกว่าเหตุเห็นวิธีแก้ไขอนาคตของตัวเองทุกอย่างมีที่มาที่ไปแต่ขึ้นกับตัวเองว่าจะทำตัวของตัวให้เป็นที่พึ่งของตัวเองหรือไม่หลวงพ่อจึงมักจะพูดว่าตัวนี่แหละเป็นที่พึ่งของตัวสิ่งอื่นไม่ใช่ทำนั่นแหละเป็นเกาะทำนั่นแหละเป็นที่พึ่งสิ่งอื่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราเมื่อเรามาพบพระพุทธศาสนาแล้วต้องทำตัวให้เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะคือธรรมกายธรรมรัตนะคือดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายสังฆรัตนะคือดวงจิตของธรรมกายถ้าไม่รู้จักรัตนะทั้งสามนี้แล้วการถือศาสนาปฏิบัติศาสนาเอาตัวรอดไม่ได้ถ้าทำตัวให้เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะแล้วพึ่งตัวเองได้แก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หายได้และสามารถทำอะไรได้ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถ้าไม่เข้าถึงจะปฏิบัติศาสนาสักโกรธชาติก็ไม่อาจรู้รสศาสนาได้จะปฏิบัติไปสักเท่าใดก็ตามก็เหมือนกับคนไม่รู้จักเบญจโคตรสในน้ำนมสดคือไม่รู้ว่ารสเป็นอย่างไรเหมือนกับคนรับจ้างเขาเลี้ยงโคพอเลี้ยงเสร็จแล้วเวลาเย็นก็ไล่โคกลับรับเอาค่าจ้างที่เลี้ยงไปส่วนน้ำนมโคไม่เคยได้รับประทานเลยเจ้าของเขาเอาไปเบญจโครสคือรสนมโค5อย่างเอานมโคทิ้งไว้ให้เปรี้ยวเรียกว่านมเปรี้ยวเอานมเปรี้ยวมาเคี่ยวให้ข้นเรียกว่านมข้นเอานมข้นมาเคี่ยวให้แข็งเป็นก้อนเรียกว่าเนยก้อนเอาเนยก้อนมาเจียวให้ใสเรียกว่าเนยใส
รสนมเปรี้ยวรสนมที่เคี้ยวเหมือนน้ำตาลองุ่นรสนมที่เป็นก้อนและเจียวเป็นนมใสรวมเรียกว่าเบญจโภรสหลวงพ่อจึงบอกว่าผู้นับถือศาสนาแต่ไม่ทำตัวให้เข้าถึงพระศาสนาจึงเปรียบเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคให้เป็นของขวัญไม่ใช่ให้เช่าหลวงพ่อท่านเห็นว่าไม่มีอะไรดียิ่งไปกว่าการแจกพระแก่พุทธศาสนิกชนผู้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวัตถุแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นเหตุชักจูงให้ผู้มีพระไว้สักการะบูชาได้เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะท่านจึงสั่งให้ทำพระผงขึ้นเป็นรุ่นแรกในปีพุทธศักราช2493จำนวน 84,000 องค์เท่ากับจำนวนพระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกปีนั้นหลวงพ่อดำรงสมณศักดิ์ที่พระภาวนาโกศลเถระท่านให้อาจารย์ตรีทาพิมพ์เป็นปฐมฤกษ์9องค์แล้วให้แม่ชีธรรมกายดำเนินการพิมพ์ต่อแต่ยังให้อาจารย์ตรีทาช่วยดูแลควบคุมการสร้างให้เสร็จเรียบร้อยองค์พระทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าปางประธานพรด้านหลังจารึกอักษรขอมว่าธรรมขันธ์ท่านตั้งชื่อว่าพระของขวัญเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกและเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริจาคทรัพย์ร่วมสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมตั้งแต่25บาทขึ้นไปท่านไม่ได้ตั้งราคาพระว่าให้เช่าองค์ละ25บาทพระของหลวงพ่อมีส่วนผสมพิเศษคือดอกมะลิตากแห้งและเส้นเกศาของหลวงพ่อสร้างพระเสร็จบรรจุลงลังแล้วทำความศักดิ์สิทธิ์โดยอัญเชิญไปจำพรรษาตลอดพรรษาในโรงงานเพื่อบรรจุอนุภาพวิชาธรรมกายลงในองค์พระนานถึง3เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น15ค่ำเดือน11หลวงพ่อจะอัดใส่กรอบอลูมิเนียมให้ด้วยใส่สร้อยห้อยคอให้เลยห่อกระดาษพิมพ์คำอธิบายวิธีบูชาและอาราธนาองค์พระให้คุ้มครองแจกเป็นปฐมในวันแรม6ค่ำเดือน11ปีพุทธศักราช2493ในอภิลักษิตสมัยคล้ายวันเกิดของท่านณอุโบสถวัดปากน้ำอาจจะมีผู้สงสัยอีกว่าพระที่สร้างขึ้นนั้นเป็นองค์แทนและเป็นรูปเหมือนขององค์พระบรมศาสดาถือเป็นศักดิ์สิทธิ์ในตัวไม่ต้องปลุกเสกหรือทำความศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมหลวงพ่อท่านบอกว่าพระนั้นไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่โตหรือขนาดเล็กเท่าใบมะขามก็ตามล้วนแต่เป็นธาตุตายทั้งสิ้นต่อเมื่อทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแล้วจึงจะเป็นของเป็นหลวงพ่อท่านเป็นคนซื่อตรงมากซื่อตรงต่อผู้อื่นซื่อตรงต่อตนเองทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้เป็นเพียงความคิดคนอื่นไม่รู้ก็ไม่มีที่จะคิดเข้าข้างตนเองดูตัวอย่างการแจกพระของขวัญพระของท่านแท้ๆท่านทราบดีว่ามีพุทธานุภาพอย่างไรก็อยากจะนำไปให้เป็นของขวัญของที่ระลึกแก่ผู้ที่ท่านเคารพนับถือบ้างท่านยังต้องบริจาคเงินให้แก่วัดเหมือนกับท่านถือว่าท่านทำให้แก่วัดมิใช่ทำเพื่อส่วนตัวจะเอาเปล่าๆไม่ได้ถ้าเอาเปล่าๆถือเป็นการโกงวัดท่านพูดเช่นนี้เสมอทำบุญเท่าไหร่ก็ให้องค์เดียวสาธุชนจะร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ด้วยมากแค่ไหนท่านก็แจกพระของขวัญให้เพียงองค์เดียวแจกด้วยตัวท่านเองไม่ให้คนอื่นแจกส่วนผู้รับจะต้องไปรับกับมือหลวงพ่อเองจะรับแทนกันไม่ได้ทุกคนมีสิทธิ์รับพระได้เพียงองค์เดียวคนละครั้งเดียวถ้าทำหายท่านก็ไม่แจกให้อีกจะอ้อนวอนอย่างไรหลวงพ่อก็ไม่ให้ยกเว้นท่านจำไม่ได้หรือไปพูดปดกับท่านเวลาท่านถาม
แต่บางคนถ้าท่านจำได้ว่าเคยรับพระไปแล้วท่านจะบอกว่าเคยรับแล้วไม่ต้องเอาไปอีกอาจารย์ตรีทาเล่าว่าเคยเห็นคนนำเงินไปถวายหลวงพ่อเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างโรงเรียนเป็นจำนวนถึง 10,000 บาทและอยากได้พระของขวัญหลายๆองค์ไปแจกลูกหลานพรรคพวกพอทราบว่าถึงจะทำบุญมากเพียงใดหลวงพ่อก็ให้พระของขวัญเพียงองค์เดียวเขาก็เลยเปลี่ยนใจหยิบเงินออกจากซองบริจาคไม่ถึง 10,000 บาทตามที่ตั้งใจไว้แต่จะบริจาคเท่าไหร่อาจารย์ตรีทาไม่ได้ติดตามไปถามวยาวัจกรแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้รับเงินท่านมีหน้าที่แจกพระผู้รับเงินคือวยาวัจกรแล้วนำบัตรรับพระไปรับกับหลวงพ่อการที่หลวงพ่อแจกพระของขวัญให้เพียงคนละองค์รับแทนกันไม่ได้หายแล้วก็รับอีกไม่ได้นั้นใช่ว่าหลวงพ่อจะใจไม้ไส้ระกำไม่มีเมตตากับคนที่อยากได้พระบางคนอาจจะไม่พอใจนึกตำหนิติฉินหลวงพ่อลามปามวิจารไปถึงว่าหลวงพ่อช่างไม่ยุติธรรมทำบุญ25บาทก็ให้พระ1องค์ทำหลายร้อยหลายพันก็ให้1องค์หายแล้วมาทำบุญใหม่ก็ไม่ให้พระเสียอีกเคยสอนให้เป็นผู้ให้แล้วทำไมหลวงพ่อถึงไม่ให้พระสมเด็จพระสังฆราชปุณณสิริมหาเถระวัดพระเจตุพนผู้เป็นหลานของหลวงพ่อครั้งเป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์ก็ยังนิพนธ์ยืนยันว่าเรื่องคนเดียวให้องค์เดียวนั้นหลวงพ่อถือขลังมากผู้เขียนเรื่องนี้ได้เคยรับจากหลวงพ่อมา1องค์และได้มอบเป็นของขวัญแก่เด็กผู้มาขอตั้งชื่อไปวันหนึ่งไปขอหลวงพ่อใหม่ท่านไม่ยอมให้บอกว่าต้ององค์เดียวต่อมาไปพูดเรียบเคียงจะขออีกหลวงพ่อนิ่งเฉยไม่ยอมตอบเป็นอันไม่ให้แน่ครั้งหนึ่งพูดกับหลวงพ่อว่าจะเอาติดตัวไปตามหัวเมืองต่างๆเมื่อใครต้องการจะได้ให้เป็นของขวัญต่อเขาหลวงพ่อว่าทำอย่างนั้นไม่ได้พระของเรามีคุณภาพจริงผู้อยากได้ต้องมาเองถ้าเอาไปอย่างนั้นของดีก็กลายเป็นของเก๊ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสและพูดแถมท้ายว่าอย่ากลัวเลย 84,200 หนก็ไม่พอแจกและก็เป็นจริงดังคำพูดของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมสิงหบุรจารย์จรัญธิตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเคยไปอยู่วัดปากน้ำเป็นศิษย์หลวงพ่อเรียนกรรมฐานเมื่อปีพุทธศักราช2493ได้เคยถามหลวงพ่อถึงเหตุผลที่แจกพระเพียงองค์เดียวแล้วหลวงพ่อตอบว่าอย่างไรหลวงพ่อครับหลวงพ่อตั้งกฎเกณฑ์ไว้ว่าใครบริจาค25บาทได้พระ1องค์และรับแทนกันไม่ได้คนเขาบริจาคตั้ง100บาทเพื่อรับพระไปให้ลูกหลานเขาที่บ้านหลายคนเราก็ได้เงินเยอะนะครับโรงเรียนจะได้เสร็จไวหลวงพ่อท่านเฉยพอตกกลางคืนท่านพูดให้ฟังว่าคุณรู้ไหมคนที่เขาบริจาคเงินตั้งร้อยสองร้อยเพื่อขอรับพระไปแจกให้ลูกหลานนั้นมันมีข้อได้ข้อเสียอยู่ข้อได้คือเราได้เงินข้อเสียคุณรู้ไหมถ้าไม่รู้จะเล่าให้ฟังถ้าคนมารับพระไปหลายๆองค์เอาไปแจกลูกแจกหลานเอาไปฝากคนบ้านใกล้เรือนเคียงคนที่ได้รับแจกมันไม่รู้จักวัดปากน้ำมันไม่รู้จักหลวงพ่อสดมันก็ไม่สนใจเอาพระไปทิ้งขว้างไม่มีความหมายถ้าคนเขาไปรับพระด้วยตนเองเขาต้องรู้จักหลวงพ่อสดพระนี้ถึงจะขลังถ้าเขาไม่รู้จักหลวงพ่อสดว่าหน้าตาเป็นอย่างไรไม่รู้จักวัดปากน้ำด้วยพระที่เขาได้ไปก็จะเอาไปทิ้งไปขว้างเสียเปล่าๆนี่แหละคือข้อเสียหลวงพ่อจรัญท่านยังเล่าต่อว่าท่านยังนำวิธีการแจกพระของหลวงพ่อวัดปากน้ำไปใช้จนทุกวันนี้คือถ้าใครจะมาเช่าพระต้องดูหน้าก่อนว่าไอ้นี่ลูกศิษย์เรานับถือเราให้ไปได้ต้องเคารพ
เราถึงจะขลังถ้ายังไม่รู้จักกันไม่เคารพเราไม่นับถือเราถึงได้ไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านผู้อ่านโปรดรับทราบไว้เป็นความรู้ประดับปัญญาว่าพระจะศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ขลังได้ต้องเกิดจากบุคคลผู้นั้นมีความศรัทธาเคารพนับถือเลื่อมใสถ้าท่านได้พระไปแล้วไม่พบความขลังเหมือนผู้อื่นทั้งที่อยากจะพบก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวท่านเสียโดยเฉพาะพระของวัดปากน้ำบัดนี้ทำมาถึงรุ่นที่9แล้วไม่นับรุ่นพิเศษและรุ่นต่างๆที่แจกในวาระอื่นๆอีกมากมายหลายรุ่นวิธีอาราธนาองค์พระเมื่อรับพระของขวัญของหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อไม่ต้องการให้นำพระนั้นไปวางบนหิ้งบูชาที่บ้านเฉยๆแต่ท่านแนะนำให้อาราธนาพระติดตัวไว้เสมอจะไปไหนพระไปด้วยจะได้ช่วยได้ทันท่วงทีแต่ก็ต้องมีวิธีอาราธนาทุกครั้งที่จะสวมสร้อยที่คล้องพระท่านที่มีพระผงวัดปากน้ำอยู่ถึงไม่ใช่รุ่นที่หนึ่งก็ขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำแม้ว่าท่านจะไม่ได้รับพระจากมือหลวงพ่อก็ตามแต่พระหลวงพ่อทุกรุ่นมีวิธีการทำและทำความศักดิ์สิทธิ์เหมือนสมัยหลวงพ่ออยู่เช่นเดียวกันหมดทุกรุ่นดังนั้นวิธีการอาราธนาการตั้งจิตอธิษฐานจึงทำเหมือนกันย่อมประสบผลเหมือนกันเช่นกันก่อนที่หลวงพ่อจะแจกพระของขวัญให้ทุกคนนั้นท่านจะอธิบายวิธีอาราธนาพระให้ปรากฏขึ้นในกายและถ้าทุกคนปฏิบัติตามที่ท่านบอกถึงแม้ว่าพระของขวัญหายไปแต่องค์พระยังสถิตอยู่ในกายวิธีการที่ท่านแนะนำก็เหมือนกับการนั่งภาวนาวิชาธรรมกายที่กล่าวไว้ในเรื่องวิธีการสอนนั่งภาวนาเพียงแต่เปลี่ยนบริกรรมนิมิตจากดวงแก้วกลมใสเป็นองค์พระของขวัญรุ่นที่หนึ่งท่านสอนไว้ดังนี้จงแก้หอกของขวัญออกดูให้เข้าใจให้จำให้แม่นเชียวดูด้วยตามนุษย์เสียให้จำให้แม่นยำเมื่อดูได้แม่นยำจำให้ถนัดถนีไม่คลาดเคลื่อนแล้วน้อมเข้าไปในตัวให้ถูกสัดถูกส่วนจะได้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆตามความจริงหญิงน้อมเข้าไปทางช่องจมูกซ้ายชายน้อมเข้าไปทางช่องจมูกขวาเข้าไปตั้งไว้กลางตัวกลางตัวนั้นคือสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกั๊กที่เส้นได้จรดกันตรงกลางเรียกว่ากลางกั๊กตรงกลางกั๊กนั่นถูกดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์พอดีตั้งอยู่กลางดวงธรรมนั้นพอดีเจ้าของหันหน้าไปทางไหนพระก็หันไปทางนั้นหันหน้าไปทางเดียวกันนี่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองใจของตัวหญิงสอดเข้าไปทางจมูกซ้ายชายสอดเข้าไปทางจมูกขวาเข้าไปตั้งไว้กลางองค์พระถูกตัวพระพุทธเจ้านับอสงไขยไม่ถ้วนเพราะพระพุทธเจ้าท่านทำแบบสำเร็จไว้สำหรับส่งใจมนุษย์กับนิพพานให้ถึงกันเหมือนเครื่องรับเครื่องส่งของมนุษย์ในเมืองนี้กับเมืองนอกมีทั้งเครื่องรับเครื่องส่งเสียงกันได้ส่งไปส่งมากันได้ทั้งส่งทั้งรับได้แบบเดียวกันนิ่งอยู่กลางองค์พระนั้นใจนิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วประกอบบาลีระลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าให้ประคองใจเราให้หยุดว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ประคองใจเราให้หยุดพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นใจเราก็หยุดนิ่งอยู่กลางองค์พระของขวัญนั้นใจหยุดนิ่งใจหยุดนั่นแหละถอดปลอกมาจากคำสอนของพระศาสดาทีเดียวคำว่าหยุดนั่นแหละถอดปลอกมาจากคำสอนของพระศาสดาทีเดียวถอดอย่างไรเมื่อครั้งไปทรมานองคุลิมานแต่พอหมดพยศแล้ว
องคุลิมานเปล่งวาจาว่าสมณะหยุดสมณะหยุดนี่ยอมเคารพแล้วพระองค์ทรงเหลียวพระพักมาสมณะหยุดแล้วท่านไม่หยุดหยุดนั่นเองเรียกว่าถอดมาจากโอษฐ์ของพระศาสดาเอามาตั้งในกลางกั๊กนั้นหยุดพอใจหยุดก็ถูกพระโอษฐ์ของพระศาสดาทีเดียวถูกเป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนาทีเดียวไม่ผิดละไม่คลาดเคลื่อนนิ่งอยู่กลางองค์พระนั้นหยุดนั้นหยุดอยู่กลางองค์พระนั้นพอหยุดเข้ากลางหยุดกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนไม่ไปกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางละเอียดหนักเข้าหนักเข้าก็เห็นพระแจ่มลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนั่งเห็นนอนเห็นยืนเห็นเดินเห็นเห็นแจ่มอยู่กับพระที่เห็นแจ่มแล้วสร้างวัดสร้างวาสร้างวิหารการปาเรียนสู้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับพระที่เห็นแจ่มนั้นเป็นสมาธิแล้วสร้างวัดวาอาวาสเป็นกามาพจรกุศลใจที่หยุดนิ่งอยู่กลางพระของขวัญ นั้นเป็นสมาธิเรียกว่าเป็นมหคตกุศลกุศลใหญ่กว่าสูงกว่าพระที่เห็นแจ่มนั้นใจนิ่งอยู่กับพระที่เห็นแจ่มนั้นและก็เข้ากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางไม่มีถอยอย่าให้เคลื่อนกลางของกลางหนักขึ้นพอถูกส่วนหนักเข้าหนักเข้าพระที่เห็นแจ่มนั้นโตได้แปลงสีได้เปลี่ยนแปลงไปได้หนักเข้าเป็นพระแก้วใสเท่าตัวเราโตกว่าตัวเราเราก็อยู่กลางองค์พระแก้วสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกั๊กนิ่งอยู่กลางองค์พระแก้วระลึกถึงความบริสุทธิ์ดีของพระแก้วถ้าเข้าถึงพระแก้วเช่นนี้นี่แหละถูกเป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนาเดินกลางของกลางในองค์พระแก้วหนักขึ้นพระแก้วก็จะสะอาดหนักเข้าโตหนักขึ้นคล่องแคล่วหนักขึ้นชำนาญหนักขึ้นเปล่งรัศมีหนักขึ้นให้ปฏิบัติดังกล่าวแล้วนั้นทุกประการให้เห็นแจ่มจนกระทั่งเป็นพระแก้วละวิเศษประเสริฐนักวิธีตั้งจิตอธิษฐานเมื่อรู้วิธีอารัธนาองค์พระเข้ามาอยู่ในกายเราแล้วปรารถนาจะให้องค์พระทำอะไรก็จะสำฤทธิ์ผลไม่ช้าก็เร็วโดยเฉพาะตอนเช้าก่อนเดินทางออกจากบ้านไปทำงานหรือก่อนเริ่มประกอบกิจการต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งหรือก่อนเข้านอนอีกสักครั้งถ้าหมั่นทำเสมอๆนึกอยู่ตลอดเวลาก็จะเห็นผลเร็วถ้าคนที่ไม่ปรารถนาอะไรแล้วก็จะได้ความสุขความเจริญของตัวท่านเองหลวงพ่อจึงพิมพ์คำชี้แจงวิธีตั้งจิตอธิษฐานและวิธีอารัธนาองค์พระแจกแก่ผู้ไปรับพระของขวัญเพื่อการลืมท่านจงน้อมใจของท่านให้หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายบูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์สิ่งอื่นจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าไม่มีในโลกเสร็จแล้วให้หยิบเอาองค์พระของท่านมาพิจารณาให้จำได้แล้วหลับตาน้อมองค์พระไปตั้งไว้กลางตัวในกลางศูนย์ข้างในแล้วให้บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนึกให้เห็นเหมือนเห็นด้วยตาจริงๆนึกหนักขึ้นก็เห็นชัดหนักขึ้นจนชัดแจ้งกับตาจริงๆการเห็นนั้นไม่ใช่ตามนุษย์เห็นเป็นตากายทิพย์เห็นกายที่เรานอนฝันออกไปนั่นแหละคือกายทิพย์
เมื่อเห็นชัดแจ้งดังนั้นแล้วก็ต้องมองให้เห็นอยู่ดังนี้เสมอในอิริยาบถทั้งสี่เมื่อทำให้เห็นอยู่ดังนี้เสมอพระท่านก็จะโปรดเราต่อแต่นั้นท่านจะปฏิหารนิรมิตองค์ของท่านให้โตออกไปบ้างเล็กเข้ามาบ้างแล้วเปลี่ยนสีเป็นต่างๆขาวเป็นเงินยวงบ้างเป็นปลอดบ้างเป็นสีทองคำบ้างเป็นสีเหลืองต่างๆบ้างเป็นสีขาวสะอาดบ้างเป็นสีแก้วมรกตบ้างขาวใสเหมือนเพชรบ้างเหมือนกระจกส่องเงาหน้าบ้างเมื่อเห็นได้ถึงขนาดนี้แล้วอย่ายินดียินร้ายทำใจให้เฉยนึกว่านั่นเป็นปาฏิหาริย์ของพระท่านท่านโปรดเราเราต้องเคารพระลึกถึงท่านเสมอเมื่อทำได้ดังนี้ชื่อว่าบูชาพระองค์ท่านด้วยการบูชาอย่างยิ่งไม่มีการบูชาอื่นจะยิ่งไปกว่าในชั้นนี้องค์พระท่านจะมาปาฏิหาริย์จนเต็มส่วนของท่านเป็นแก้วหมดทั้งองค์งามไม่มีที่ติท่านจะประทับอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราตามเดิมแต่ประทับผินพระพักออกตามกายของเราที่ศูนย์กลางกายของเราเป็นที่ประทับของท่านใจของเราก็ต้องให้หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางขององค์พระเหมือนกันให้เหมือนกับหยุดที่ศูนย์กลางกายมนุษย์เมื่อเราเข้าถึงองค์พระดังนี้แล้วต้องการอะไรอารัธนาให้ท่านช่วยต้องสำเร็จตามปรารถนาต่างแต่ช้ากับเร็วเท่านั้นหรือทันใดนั้นก็ได้เมื่อเราหัดทำใจให้เข้าถึงองค์พระได้ชำนิชำนาญคล่องแคล่วดังนี้แล้วในเมื่อเราจะไปทางบกก็ดีทางน้ำทางอากาศก็ดีหรือจะไปที่ใดที่หนึ่งก็ดีหรือมีเหตุการณ์บังเกิดขึ้นโดยปัจจุบันก็ดีเราก็จะอาราธนาให้ท่านช่วยได้ทันท่วงทีถ้าเรารับราชการขอทางราชการของข้าพเจ้าขอให้ราบรื่นเรียบร้อยไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเราค้าขายขอให้การค้าขายของข้าพระพุทธเจ้าขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามถ้าเราทำนาทำสวนทำไร่ทำกิจการใดๆขอให้การกระทำนี้ได้ผลเกินควรเกินค่าถ้าเราจะไปทางน้ำทางบกขอให้ไปดีมาดีสวัสดีมีชัยทุกเมื่อเทอญขอให้ท่านทั้งหลายบรรดาที่มาช่วยสมทบทุนช่วยในการก่อสร้างทั้งหมดด้วยกันจงประสบความสำเร็จสมประสงค์ทุกๆประการเทอญ